ประเด็นเศรษฐกิจนะครับวันนี้เป็นวันแรกครับที่กลุ่มเปราะบางหรือว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้พิการกว่า3ล้านคนที่เลขประจำตัวบัตรประชาชนเนี่ยลงท้ายด้วยเลข0นะครับได้รับเงินสด 10,000 บาทภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ซึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าครับก็มีกิจกรรมคิกออฟโครงการนี้นะครับโดยมีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงครับแล้วนะคะสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการครับเนี่ยคือภาพบรรยากาศนะครับโดยนายกรัฐมนตรีครับได้นำแผนที่ประเทศไทยวางลงบนแท่นเพื่อสื่อสัญญาณว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าประเทศไทยนั้นประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเรื้อรังมาหลายปีจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัวได้ช้าลงรวมถึงปัญหาต่างๆทำให้ไม่สามารถเพิ่มการลงทุนได้และเงินในระบบหายไปซึ่งส่วนผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีรายได้น้อยรวมถึงผู้พิการด้วยเหตุนี้ครับรัฐบาลจึงต้องสร้างการเกิดรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวเพื่อให้ประชาชนนั้นมีความมั่นคงและหารายได้อย่างยั่งยืนกลุ่มคนที่รับผลกระทบมากที่สุดนั่นก็คือกลุ่มเปราะบางที่มีรายได้น้อยรวมไปถึงผู้พิการค่ะในอนาคตค่ะประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจทั้งระบบค่ะทำให้เศรษฐกิจต้องมีความพร้อมต่อการลงทุนแล้วก็มีความพร้อมต่ออุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้และเราเองค่ะก็ต้องสร้างการเกิดรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวเพื่อจะให้คนไทยมีความมั่นคงแล้วก็หารายได้ได้อย่างยั่งยืนขณะที่ช่วงท้ายนะครับนายกรัฐมนตรีได้วิดีโอคอลพูดคุยกับผู้ที่ได้รับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาทซึ่งทุกคนนะครับที่คอกันเข้ามาก็ขอบคุณรัฐบาลที่ดูแลประชาชนอ้าวเดี๋ยวเราลองไปฟังบางช่วงบางตอนกันนะครับได้เงินหมื่นยังดีใจไหมดีใจครับที่ได้เงินที่มือที่ได้ 10,000 บาทขอบคุณค่ะเอาไปอันให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนก็เก็บไว้รักษาตัวเองตอนแก่ตอนนี้อายุก็ไปทำงานไม่ได้ตอนนี้ยังทำงานได้อยู่ถ้าทำงานไม่ได้ก็จะเก็บเงินตัวนี้ไว้ไปซื้อข้าวสารข้าวค่าน้ำค่าแก๊สค่าไฟฟ้าขอบคุณรัฐบาลขอบคุณมากๆที่ให้10,000 บาทเป็นไงได้10,000 บาทตอนกี่โมงได้ตอนตีสามโอ้ตีสามสิบห้าเลขเด็ดหรือเปล่าให้ตีสามสิบห้านะดีใจไหมดีใจมากครับก็เลยค่ะขอบคุณค่ะรัฐบาลก็ดีใจนะคะที่ได้แล้วจะเอาใช้ไปทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมเอาไปใช้ซื้อของจำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้พิการนะครับพวกแพมเพิร์สพวกข้าวสารอาหารแห้งพวกนี้ครับค่ะค่ะดีเนาะได้ซื้อได้เยอะเลยนะ 10,000 ครับผมค่ะโอเคค่ะขอให้มีความสุขนะสุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้ค่ะจะถึงมือประชาชนในกลุ่มเปราะบางกว่า 14,550,000 คนนะคะให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 12,400,000 คนแล้วก็กลุ่มคนพิการจำนวน 2,100,000 กว่าคนค่ะทุกคนก็จะได้รับเงินสด 10,000 บาทผ่านบัญชีพร้อมเพย์ค่ะเงินดังกล่าวนี้ไม่มีเงื่อนไขนะคะสามารถนำไปใช้จ่ายได้ทันทีแล้วก็จะทยอยโอนเงินในเวลาตั้งแต่วันนี้ค่ะ25กันยายนเป็นต้นไปนะคะก็คือจะดูกันในเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนก็จะมีการโอนให้กับกลุ่มเปราะบางนะคะอย่างเฟสแรกเนี่ยแบ่งเป็นผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้พิการค่ะเริ่มโอนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนเป็นการโอนเงินเข้าสู่ระบบพร้อมเพย์ที่เชื่อมเลขบัตรประชาชนซึ่งวันนี้นะคะ25กันยายนกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีผู้พิการ 2,100,000 คนและผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนคือหมายเลข0ค่ะรวม3,170,000 คนส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นผู้ที่รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชนลงท้ายด้วย1 2 3วันที่27กันยายนเลขหลังบัตรประชาชนลงท้ายด้วย4 5 6 7และวันที่30กันยายนนะคะผู้ที่มีเลขหลังบัตรประชาชนคือหมายเลข8และหมายเลข9ค่ะ
เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรผู้พิการที่ต้องการตรวจสอบว่าตัวเองเนี่ยผ่านเกณฑ์แล้วก็มีสิทธิ์ได้รับเงิน 10,000 บาทหรือไม่สามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันรัฐจ่ายนะครับดูที่เว็บไซต์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ 2567.cgd นะครับ .go.th หรือว่าเว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th แล้วก็ที่ govwelfare.dep.go.th/check นะครับอันนี้เฉพาะคนพิการนะครับนอกจากนี้ยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์ครับ02109-2345กด1และกด5ได้ตลอด24ชั่วโมงหมายเลขอยู่หน้าจอนะครับขณะเดียวกันครับนายกรัฐมนตรียังยืนยันด้วยนะครับว่าจะเดินหน้าโครงการดิจิทัล Wallet ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อวางรากฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับคนไทยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มีโอกาสและก็ช่วยในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ